พบกับเฮนะนะครับจาก TechM ไทยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีลำโพงบลูทูธตัวนึงนะฮะที่น่าสนใจมากเลยนะครับจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับผมก็คือตัวนี้เลยครับมีฟานะครับผมรุ่น M8 นะครับซึ่งเป็นลำโพงที่เขาบอกว่าเสียงออกมาได้แบบ360องศาเลยแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมมาพร้อมกันเลยครับเปิดดูนะครับข้างในมีอะไรกล่องก็เป็นสีเหลืองนี้นะครับหยิบใบนี้ออกมาก็จะเจอตัวลำโพงนะครับลำโพงค่อยดูดีกว่าเนาะเราไปดูของในกล่องดีกว่ามีอะไรให้กันมาบ้างตรงนี้นะครับผมก็จะให้สายตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นสาย AUX นะครับเอาไว้เสียบเชื่อมต่อแบบถ้าไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับอาจจะเป็นเครื่องเสียงอย่างอื่นนะครับก็เสียบได้ขนาดก็ 3.5 มม.นะครับผมตัวนี้เป็นลำโพงนะครับแบตหมดก็ใช้ตัวนี้ชาร์จนะฮะสามารถชาร์จไปฟังไปได้แล้วก็เป็นพวกคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับผมนะดูลำโพงกันนะครับผมตัวนี้ดีไซน์ก็ค่อนข้างแบบดีนะครับผมเพราะว่าด้านข้างนี่ก็รู้สึกจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะผมด้านหลังก็จะมีพวกปุ่มการควบคุมนะครับก็มีปุ่มเปิดนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดช่อง AUX นะครับสำหรับเสียบสายเมื่อกี้นะฮะสายแจ็คนะฮะแล้วก็ช่อง DC in ก็เป็นช่องเสียบชาร์จแล้วก็เสียบฟังเพลงนะครับผมมาต่อไปก็มาลองฟังเสียงกันดีกว่านะฮะตัวนี้ปุ่มเปิดนะครับผมใช้กดค้างตัวนี้ฮะเมื่อเปิดแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะครับผมว่าตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะแต่ตอนนี้เราจะเทสกันด้วยบลูทูธนะครับเรามาดูกันการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากนะฮะเมื่อเปิดเป็นตัวบลูทูธกับพี่แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวมือถือของเรานะครับก็เปิดบลูทูธขึ้นมากดสแกนนะครับเจอแล้วนี่นะครับผมมีไฟล์ M8 นะครับก็แตะเชื่อมต่อไประบบก็จะทำการแพ้นะฮะก็รอสักครู่นึงครับมีเสียงดังตึ๊ดๆตอนนี้การกระพริบหายไปแล้วตอนนี้คือเป็นตัวค้างก็คือตอนนี้พร้อมเล่นเพลงแล้วครับต่อไปนะครับก็มาดูการควบคุมของตัวนี้กันบ้างนะครับผมโดยตัวนี้นะฮะระบบการควบคุมเสียงเนี่ยจะใช้การเลื่อนนิ้วนี่นะฮะเพราะว่าเป็นระบบสัมผัสเราลองเลื่อนไปสุดดูนะครับนะครับเดี๋ยวข้างห้องจะด่านะครับระบบเสียงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับดังมากนะฮะเหมาะสำหรับการงานปาร์ตี้เล็กๆเนี่ยโอเคเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะตัวนี้ด้านข้างจะเป็นการไปเพลงด้านหน้านะครับกดปุ่มนี้นะฮะนี่อันนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะฮะเสียงจะย้อนกับเพลงก็กดปุ่มหลังครับประมาณนี้จะย้อนกี่เพลงก็ย้อนไปการควบคุมก็ไม่ยากครับก็มีเท่านี้ฮะครับผมก็สรุปนะครับลำโพงมีฟ้าตัวนี้นะฮะค่อนข้างเหมาะเลยนะครับกับคนที่แบบต้องการไปเที่ยวนอกบ้านนะฮะอาจจะไปเที่ยวทะลงทะเลเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ยครับแล้วอยากได้ลำโพงไปฟังเพลงแบบที่กลางแจ้งนะฮะลำโพงตัวนี้นะครับพกพาสะดวกนะฮะวางกลางวงปาร์ตี้นะครับก็สามารถกระจายเสียงได้รอบทิศทางนะครับเพราะว่าลำโพงมันมี4ตัวครับผมถือว่าคุ้มค่าในด้านราคานะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับฟังกันชัดๆอีกที